ก็สำหรับสนามสุดท้ายนี้นะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากดูไฟท้ายรถผมไปด้วยนะครับว่าติดหรือเปล่าครับถ้าคิดจะแซงก็ต้องออกแรงกันหน่อยนะครับสนามสุดท้ายสนามนี้ผมก็เตรียมตัวเต็มที่ครับจะทำให้ดีที่สุดครับผมสวัสดีครับผมอูเบียกาลานะครับผมผมเริ่มเข้าวงการแข่งรถมาประมาณ7ปีแล้วครับงาน Isuzu Rally Spirit ก็เพิ่งเริ่มเข้าแข่งได้2ปีนะครับเริ่มทำอู่ได้ไงคือผมชอบรถแข่งนะครับทำรถแข่งมาได้ประมาณ7ปีนะครับเข้าวงการแดกได้เพราะชอบความเร็วครับเป็นคนที่ชอบความเร็วมากครับทุกอย่างเลยผลงานที่ผ่านมาใน Isuzu Rally Spirit นะครับก็ติดโพเดียมทุกงานนะครับที่2ของสนามที่1นะครับสำหรับในรอบชิงผมเตรียมความพร้อมได้ 100% เลยครับรถค่อนข้างพร้อมมากครับอยู่ที่หน้าเส้นอีกทีนะครับก็รถที่ทำการแข่งขันของ Isuzu Rally Spirit นะครับตั้งแต่ผมเริ่มทำแข่งมีทั้งหมด3คันนะครับทั้ง3คันนี้ก็แรงม้าอยู่ที่ประมาณ400ต้นๆนะครับความคาดหวังของในรอบชิงนี้นะครับมีความหวังว่ารถของผมเนี่ยจะมีความเร็วที่ดีกว่าเก่านะครับซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะวิ่ง 11.4 ในวันงานให้ได้ครับฝากถึง FC แล้วก็แฟนๆนะครับฝากติดตามผมในงาน Isuzu Rally Spirit ในวันที่3กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับถ้าคิดจะแซงก็ต้องออกแรงกันหน่อยนะครับสวัสดีครับผมแบงค์บ้านนานะครับผมอู่แบงค์บ้านนานครนายกครับแต่ก่อนพ่อผมเป็นช่างซ่อมรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้เรียนรู้จากพ่อมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็จนมาเรียนปวช.แล้วก็จบปวช.ก็เข้าทำงานศูนย์ Isuzu ซึ่งตอนนั้นบ้านก็มีรถ Isuzu อยู่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับสโลแกนนะครับขโมยรถพ่อทำประมาณนั้นแข่งนานแล้วสปิริตก็พักใหญ่ๆเลยครับผมตั้งแต่ตอนนั้นผมวิ่งยังวิ่งรุ่นพวกโทโบ 3,000 ปากทางเข้าไม่เกิน44มิลก็สำหรับ 1.9 นะครับตอนนี้ก็คือว่าผมได้หันกลับมาทำพวกรถตลาดก็คือรถเป็นรุ่น 1.9 นะครับผมก็จะมี 1.9 โปรแล้ว 4.5 ผลงานที่ผ่านมาก็ที่1บ้างที่2บ้างสลับกันไปครับผมขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสเพราะว่าภายในงานเนี่ยไม่ได้หารถที่เร็วที่สุดครับรถต้องมีการมาแบทเทิลกันก็จังหวะรถพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างครับก็เป็นบางโอกาสกันไปครับสนามสุดท้ายนะครับสำหรับ 41.5 เนี่ยผมก็จะวิ่งท่าเดิมนะครับสำหรับรถโปรเนี่ยเดี๋ยวผมลองขึ้นไนโน่ดูแรงม้าดูอีกทีนึงครับว่ามันจะจบที่ท่าเดิมที่เคยวิ่งไว้ได้ไหมเพราะว่าด้วยอะไหล่ที่ยังมาไม่ทันด้วยอะไรด้วยแล้วก็ติดขัดอะไรหลายอย่างนะครับแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดครับรถที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับสิ่งที่พิเศษก็เป็นเรื่องของเบอร์ดี้แหละครับพี่ว่าในรุ่นของรุ่นโปรนะเพราะว่ารุ่นโปรเนี่ยเบอร์ดี้มันจะค่อนข้างที่จะว่าไม่ค่อยจำกัดเท่าไหร่เพราะมันขึ้นต้นด้วยโปรแล้วก็มีเบอร์ดี้ที่ขยับเปลี่ยนแปลงไปนะครับภายในปีนี้ครับตอนนี้คือผมยังไม่ได้รถออกไปซ้อมนะครับผมคิดว่าก็น่าจะวิ่งป้วนเปี้ยนประมาณ92 93นะครับปุ๊กๆก็มี91อะไรเงี้ยถ้าพร้อมได้เต็มเส้นนะครับแต่ณวันนั้นก็สนามสุดท้ายนะครับแบทเทิลเลยนะครับไม่มีการมาวิ่งควอลิฟายแล้วอะไรแล้วนะครับขึ้นอยู่กับดวงทุกๆอย่างนะครับก็สำหรับเพื่อนๆและ FC นะครับที่ติดตามผลงานผมอยู่นะครับก็สามารถรับเชียร์รับชมได้ภายในสนามนะครับเพราะว่าในงาน Race Spirit นะครับไม่มีการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็อยากให้เพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับเข้ามาชมในสนามนะครับได้ความมันได้ทั้งรถได้หลายๆอย่างเลยครับผมก็สำหรับสนามสุดท้ายนี้นะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากดูไฟท้ายรถผมไปด้วยนะครับว่าติดหรือเปล่าครับผมสวัสดีครับผมช่างแจ็คบางยะแพทย์ครับผมผมทำอู่มาทั้งหมด11ปีนะครับอยู่ที่อู่เก่า9ปีครับตรงนี้เป็น
อูใหม่ครับเพิ่งทำได้อยู่ที่อูใหม่ประมาณ2ปีนะครับผมเข้าการแข่งขันแดกเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดอูนะวันนี้น่าจะประมาณร่วม20ปีครับผมครับที่เข้ามาในวงการของแดกก่อนที่จะเปิดอูซ่อมรถครับผมครับผมเพิ่งแข่งรายการของ Isuzu Rally Spirit มาปีนี้เป็นปีที่2ครับผมครับผลงานของปีที่แล้วผมเข้ารอบ8คันมาเป็นอันดับที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอันดับที่5หรือที่6นี่ครับส่วนปีนี้ผมเข้ารอบในรุ่น 1.9 โปรเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับผมครับแล้วในรุ่นของ 41.5 เทอร์โบสแตนดาร์ดผมเข้ามาในอันดับที่4ครับผมครับในสนามสุดท้ายสนามนี้ผมก็เตรียมตัวเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็น 1.9 โปรหรือจะเป็นรุ่น Isuzu All New Turbo Standard ก็เตรียมตัวเต็มที่ครับผมครับจะทำให้ดีที่สุดครับผมรถไม่ว่าจะเป็น 1.9 โปรหรือตัวของคัน Turbo Standard ก็โมดิฟายเต็มที่ครับเครื่องยนต์ก็ขยายความจุนะครับโมดิฟายไส้ในทุกจุดครับผมครับความคาดหวังในสนามสุดท้ายนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดครับจะทำให้ดีที่สุดเหมือนทุกสนามที่ได้ทำการแข่งขันมาครับผมครับก็ฝากถึง FC แล้วก็เพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับก็ฝากเชียร์ทีมช่างแจ็คบางยะแพรกด้วยนะครับในการ Isuzu Rally Spirit วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นี้ครับผมครับยังไงฝากเชียร์ทีมเราด้วยครับช่างแจ็คบางยะแพรกครับผม